พวกศักดินาสำราญบนหัวคนสามานโสมมปลดมันออกไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้รักในเสรีภาพความเสมอภาคและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติทุกท่านครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 20:00 พบกับรายการจุดเปลี่ยนดำเนินการโดยผมนิเจ1ครับทางเว็บไซต์ nopch.eu/sweden.org วันนี้ครับเช่นเคยครับผมอยู่กับอาจารย์สุรชัยด่านอนุสรหัวข้อวันนี้คือเรื่องราวของการเสียชีวิตของพันเอกดร.อภิวัฒน์วิริยชัยบอกอะไรแก่เราได้บ้างครับสวัสดีครับอาจารย์สุรชัยครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์คำถามแรกกันนะครับอาจารย์มีความคิดเห็นและความรู้สึกของอาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีการเสียชีวิตในต่างแดนของพันเอกดร.อภิวัฒน์ครับผมคือดร.อภิวัฒน์เนี่ยก็ร่วมต่อสู้กันมาตั้งแต่นู่นแหละครับปี50ตั้งแต่นปก1แล้วก็ดร.อภิวัฒน์ก็ถูกจับไปถูกขังอยู่ในคุกครับผมก็ขึ้นมาเป็นนปก.2ครับเราก็ร่วมต่อสู้กันมาครับ
ด็อกเตอร์ไพวันเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยชีวิตของท่านเนี่ยก็เป็นนายทหารท่านไม่เคยพูดง่ายว่าต้องประสบกับเคราะห์กรรมถึงขนาดนี้มาก่อนดังนั้นการที่ท่านต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยแต่ท่านก็เข้าใจปัญหาว่าปัญหาของประเทศไทยเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็รู้แล้วว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบอบกษัตริย์ดังนั้นน่ะในการกล่าวปราศัยของท่านเนี่ยหลังจากเหตุการณ์พฤษภา53เนี่ยที่คนเสื้อแดงจำนวนมากที่ไปชุมนุมกันที่ราชประสงค์แล้วก็เปล่งเสียงพร้อมกันในลักษณะประณามไอ้คนที่สั่งฆ่าประชาชนเมื่อ19พฤษภา53ว่าไอ้เหี้ยสั่งฆ่าอีห่าสั่งยิงนะซึ่งก็ไม่ได้พูดว่าไอ้เหี้ยมันคือใครอีห่ามันคือใครแต่พูดง่ายพูดประณามไอ้คนที่สั่งฆ่าว่าถ้าเป็นผู้ชายก็ไอ้เหี้ยถ้าเป็นผู้หญิงก็อีห่าด็อกเตอร์พิวันก็รู้ก็เหมือนกับคนเสื้อแดงตาสว่างทั้งหลายก็รู้ดังนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเมื่อท่านขึ้นกล่าวปราศัยบนเวทีเนี่ยท่านก็หยิบเอาคำพูดของพี่น้องประชาชนที่คับแค้นใจจากการถูกปราบถูกเข็นฆ่าเมื่อ53นั่นแหละอย่างขึ้นเวทีผมเนี่ยเวทีแดงสยามที่นนทบุรีเนี่ยเมื่อพูดถึงพฤษภา53ท่านก็กล่าวลอยๆว่าเหี้ยสั่งฆ่าหาสั่งยิงครับท่านไม่ได้บอกว่าเหี้ยคือใครหาคือใครแหละต่อมาก็อะไรในยุคนั้นน่ะในยุคอภิสิทธิ์เนี่ยเค้าเรียกสอช.ครับสอช.ก็เรียกท่านไปสอบถามที่สโมสรกองทัพบกพร้อมๆกับผมน่ะท่านไปก่อนผม2วันครับนะก็เรียกท่านไปถามว่าไอ้ความหมายของคําว่าเหี้ยสั่งฆ่าหาสั่งยิงน่ะหมายถึงใครนั่นแหละซึ่งท่านก็บอกว่าก็ไอ้คนที่สั่งฆ่ามันก็คือไอ้คนเลวอ่ะคือไอ้นั่นน่ะแต่ไม่ได้พูดว่าหมายถึงใครตรงนั้นก็เหมือนกับเขาก็เรียกผมไปถามมาแหละถามอาจารย์สุรชัยเนี่ยเวลาปราศัยบนเวทีเนี่ยพูดว่าเจ้าของคอกม้าเจ้าของคอกม้านี่หมายถึงใครผมบอกว่าหมายถึงใครเนี่ยผมไม่รู้ครับแต่ผมเอาคำพูดของพระนาท่านพลเอกเปรมประธานองคมนตรีเพราะท่านพูดในการไปเยี่ยมค่ายทหารต่างๆก่อนที่เกิดรัฐประหารปี2549ว่าทหารเนี่ยเปรียบเหมือนม้าม้าเนี่ยไม่ใช่ของจ็อกกี้แต่เป็นเจ้าของคอกม้าซึ่งในความหมายเนี่ยก็เป็นที่รู้กันล่ะว่าท่านเปรียบว่าทักษิณเนี่ยไม่ใช่เป็นเจ้าของทหารทักษิณเป็นแค่จ็อกกี้แต่เจ้าของคอกม้าก็คือพระเจ้าอยู่หัวนั่นนั่นความหมายใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้พูดแค่นั้นผมบอกว่าก็ผมเอาคำของพลเอกเปรมมาก็เป็นที่เข้าใจก็ถามแล้วที่อาจารย์พูดถึงแม่นาคพระอาทิตย์หมายถึงใครครับผมบอกแม่นาคพระอาทิตย์ก็หมายถึงแม่ของสนธิลิ้มทองกุลเพราะสนธิลิ้มเขาอยู่ถนนพระอาทิตย์ดังนั้นแม่เขาเนี่ยซึ่งตายไปแล้วเนี่ยแต่เป็นผีเงี้ยนเมื่อเฮี้ยนเนี่ยมันก็ต้องแม่นาคพระอาทิตย์ไม่ใช่แม่นาคพระขนงครับอ้าวผ่านไปเขาบอกแล้วไอ้คำว่าปู่เย็นเมืองเพชรหมายถึงใครครับผมบอกปู่เย็นเมืองเพชรมันก็รายการคนคนคนน่ะนะผู้เฒ่าทรณงค์แห่งลุ่มน้ำแห่งแม่น้ำเพชรบุรีไงนี่รายการคนๆน่ะช่อง9อสมทไม่ด้วยนั่นแหละครับผู้เฒ่าทรณงค์ใช่ไหมเขาถามว่าราชบุตรเคยเจงกิจคานน่ะผมบอกก็กล้วยเจ๋งมังกรหยกไงเนี่ยก็คือเรียกไปสอบถามตรงนั้นคือเขาพยายามจะเอาไปเนี่ยแล้วตีความเข้าใจไหมต้องการตีความว่าแม่นาคพระอาทิตย์เนี่ยจำเลยหมายถึงว่าถ้าตั้งข้อหาก็จำเลยหมายถึงว่าแม่นาคพระอาทิตย์คือพระราชินีปู่เย็นเมืองเพชรเนี่ยก็หมายถึงพระเจ้าอยู่หัวเจ้าของข้องม้าก็หมายถึงพระเจ้าอยู่หัวราชบุตรเขยเจงกิจคานนี่ก็หมายถึงสนธิลิ้มทองกุลเข้าใจไหมที่มันพูดบนเวทีมันคือราชบุตรเขยอะไรตรงนี้หมายถึงอะไรตรงนี้เองดังนั้นเนี่ยท่านดร.อภิวันเนี่ยก็ถูกตั้งข้อหาตอนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยไม่โดนแต่จากคำพูดนี้ของท่านนั่นแหละที่พูดด้วยความคับแค้นใจทำให้อนาคตในทางการเมืองระบบรัฐสภาของท่านเนี่ยต้องสะดุดจริงๆท่านเป็นตัวเต็งที่จะเป็นประธานสภานะและก็เป็นตัวเต็งที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะหลายครั้งแต่คงถูกใบสั่งบอกคนนี้ห้ามขึ้นเข้าใจเหมือนกับจตุพรนั่นแหละความจริงก็จะเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยแต่ถูกใบสั่งว่าคนนี้ห้ามเข้าร่วมครม.นะใบสั่งนั้นก็คือใบสั่งจากวังนั่นแหละพูดกันตรงๆนะ
รัฐบาลยิ่งรักเองก็ไม่กล้าจะฝืนคำสั่งดังนั้นดร.ไพวัลย์ก็อนาคตในทางการเมืองระบบรัฐสภาของท่านก็ต้องสะดุดเป็นได้แค่ส.ส.ธรรมดาเท่านั้นแล้วเมื่อมีการรัฐประหารขึ้นมาท่านก็ถูกหยิบเอาคำพูดที่ปราศัยเรื่องเหี้ยสั่งฆ่าหาสั่งยิงเนี่ยตั้งข้อหาความผิดนะประมวลกฎหมายยามาตรา112จำเลยพูดเพื่อให้เข้าใจว่าเหี้ยก็หมายถึงใครหาก็หมายถึงใครท่านก็ต้องหลบหนีนะครับครับทีนี้ท่านเองเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเพราะคิดว่าไอ้คำพูดแค่นั้นเนี่ยไม่น่าจะถึงกับผิดกฎหมายใช่ไหมเพราะไม่ได้ระบุว่าเหี้ยคือใครหาใครแต่คำว่าเหี้ยคนที่สั่งฆ่าก็คือเหี้ยถ้าผู้ชายก็เหี้ยถ้าผู้หญิงก็หามันก็คนเลวอ่ะสั่งฆ่าคนตายเป็นร้อยอ่ะบาดเจ็บ 2,000 น่ะจะบอกว่าเป็นคนดีได้ไงเป็นเทวดาได้ไงก็คงไอ้เหี้ยสั่งฆ่าหาสั่งยิงก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่น่าจะผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นแต่ในเมื่อมีการรัฐประหารกันมาท่านก็เป็นเป้าหมายอยู่แล้วก็คงมีใบสั่งในการที่จะจัดการดร.อภิวัลย์ในฐานะที่ว่าเป็นนักการเมืองต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วรู้มากเกินไปรู้จนกระทั่งว่าใครสั่งฆ่าใครสั่งยิงใช่ไหมดังนั้นเขาไม่ต้องการไว้อาศัยการรับประหารที่จะจับกุมท่านท่านไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ดังนั้นท่านก็พูดง่ายว่าเมื่อหนีไปอยู่ต่างแดนเนี่ยหมอที่เคยดูแลรักษาอยู่เมืองไทยก็ไม่ได้ไปดูแลรักษาแล้วทางจิตใจของท่านไม่ได้เตรียมพร้อมในการต้องพลัดพรากจากลูกเมียคนในฐานะอย่างท่านเนี่ยไม่พร้อมดังนั้นใจของท่านเนี่ยตรงนี้ก็พูดง่ายว่าก็ขาดความเข้มแข็งในภาวะจิตใจดังนั้นทำให้ท่านก็ต้องเสียชีวิตในต่างแดนอาจารย์มองว่าการเสียชีวิตของดร.พิชัยเนี่ยเกี่ยวข้องดร.พิวันดร.พิวันก็คือเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองเพราะมาตรา12เป็นมาตราของใครอ่ะเป็นมาตราในการที่ใครดูหมิ่นนะดูหมิ่นอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์ดังนั้นในความหมายของคำว่าเหี้ยสังฆ่าหางยิงเขาก็ตีความว่าดร.พิวันหมายถึงใครทีนี้ดร.เป็นบางทีก็บอกอ้าวแล้วสู้คดีที่ไม่จริงนะสู้คดีเนี่ยมันชนะเหรอแล้วระหว่างสู้คดีเนี่ยพูดง่ายว่าต้องติดอยู่ในคุกแล้วไม่ให้ประกันตัวคดี12เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ให้ประกันตัวถ้าให้ประกันได้ก็ต้องเสียเงินกันหลายล้านเนี่ยยังเจ๊งดกจิกเนี่ยมันไม่ใช่เส้นสายอะไรหรอกพูดง่ายว่าเสียเงินผมคิดว่าไม่น้อยกว่า3ล้านบางทีนะเพราะผมรู้จักคนที่อยู่ในคุกแล้วได้ประกันเยอะแยะนะเจ้าของไอ้นั่นน่ะเจ้าของไอ้พงเพชรอ่ะนะคุณน่ะคุณพงไพโรจน์รัชตทรัพย์อ่ะไปนอนกินข้าวอยู่กับผมอ่ะก่อนจะได้ประกันตัวเนี่ยก็บอกว่าฮะอาจารย์สุวชัยเขาเอา3ล้านนะครับศาลเขาเอา3ล้านศาลฎีกาเข้าใจไหมเพราะเจ๋งดอกจิกก็น่าจะ3ล้านครับเออทําไม3ล้านไม่ได้ประกันทั้งนั้นแหละไอ้เจ้าของไอ้อะไรปิกนิกแก๊สอะไรนี่ก็เสียกัน3 4 5ล้านทั้งนั้นแหละตรงนี้ดังนั้นดร.ไพวัลย์เนี่ยถ้าหากว่าไปสู้คดีเนี่ยก็ถูกขังอยู่ในคุกนะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยกว่าคดีมันจะจบเนี่ยท่านก็คงจะเสียชีวิตในคุกอยู่ดีดังนั้นในที่สุดท่านก็ต้องไปตายต่างแดนตายด้วยมาตรา12ก็คือตายด้วยภัยจากระบบกษัตริย์นั่นเองครับครับครับก็มีข่าวว่ามีคนออกมาทักว่าไม่ควรจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์มองเห็นว่าไงครับก็ถามว่าพระราชทานเพลิงศพเนี่ยได้ไปขอไหมครับเราก็ดูท่านผู้หญิงภูนสุขพนมยงค์อะนะภรรยาของดร.ปรีดีพนมยงค์เป็นรัฐบุรุษนั่นน่ะมีฐานะเป็นท่านผู้หญิงนะไม่ใช่คุณหญิงท่านผู้หญิงนะแต่เมื่อท่านเสียชีวิตท่านบอกไม่ขอรับเกียรติยศใดๆทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะท่านปรีดีพนมยงค์ก็ต้องประสบภัยจากระบบกษัตริย์จนต้องไปเสียชีวิตต่างแดนระดับนั้นยังไม่ขอรับเกียรติยศใดๆทั้งสิ้นดังนั้นผมเชื่อว่าในพวกเราในภรรยาญาติมิตรของดร.ไพวัลย์เนี่ยน่าจะไม่ขอรับเกียรติยศใดๆในการที่ขอพระราชทานเพลิงศพผมเชื่ออย่างนั้นครับผมครับอาจารย์มองเรื่องเวลานะครับเวลาการชาปนกิจนะครับของดร.พิวัลย์นะครับมองว่าควรจะทำตามปกติหรือมองยังไงครับอาจารย์ก็ตามที่ผมได้ข่าวไอ้เรื่องเขาเรียกไอ้มีการพระราชทานอะไรต่างๆเนี่ยดูเหมือนน่ะจะเป็นของสมเด็จพระบรมนะครับซึ่งถ้าเป็นของสมเด็จพระบรมผมถือว่าเป็นเรื่องยกเว้นที่จะไม่วิจารณ์ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพราะพระบรมเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยมีความพูดง่ายมีความผูกพันอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าขนาดไหนกับคนเสื้อแดงดังนั้นการที่ดร.ไพวัลย์ก็เคยไปขึ้นเวทีที่ถนนอักษะตรงนั้นเนี่ยนะดังนั้นการที่สมเด็จพระบรมเนี่ยจะมีพระราชทานอะไร
ลงมาตรงนี้ผมถือว่าก็ไม่น่าที่จะรังเกียจครับเพราะว่าก็ถือว่าท่านเนี่ยก็น่าจะเป็นมีชะตากรรมอยู่ในซีกของพวกเราแล้วในศึกสตาร์วอร์นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นพระราชาเทิงท่านเปลืองศพจากพระราชินีจากพระเจ้าอยู่หัวจากพระเทพแล้วเนี่ยผมว่าพวกเราไม่น่าจะรับเกียรติยศใดๆครับแต่ถ้าหากว่าจะสำนึกผิดสำนึกบาปเนี่ยน่าจะยกเลิกกฎหมาย12ดีกว่าที่จะพระราชทานเพลิงศพครับส่วนในการจัดพิธีตรงนี้เนี่ยผมมีความเห็นเนี่ยตามข่าวที่ว่าจะมีการชาปนกิจวันที่19ใช่ไหมครับผมก็อยากจะฝากไปถึงญาติสนิทมิตรสหายแล้วก็ไปถึงคุณแดงภรรยาของท่านดร.อภิวันด้วยนะครับว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยที่ต้องหลบลี้หนีภัยอยู่ต่างแดนเนี่ยที่มีชะตากรรมเดียวกับท่านดร.อภิวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านทักษิณจักรภพเพ็ญแขอาจารย์จรัญดิษฐาอภิชัยอาจารย์สมศักดิ์เจียมวงไฟเย็นผมสุรชัยด่านวัฒนานุสรด็อกเตอร์สุนัยสสเนี่ยซึ่งก็ร่วมพักเดียวกันกับท่านนะคุณจอมเพชรประดับเยอะแยะเราอยากจะไปร่วมงานศพงานชาปนกิจศพดร.อภิวันเนี่ยเราอยากจะไปร่วมงานศพมากแต่เราเข้าไปยังไม่ได้ตอนนี้ดังนั้นไม่น่าจะรีบเผาศพดร.อภิวันเพราะดร.อภิวันไม่ใช่อากงนะครับดร.อภิวันไม่ใช่ลุงไพรวันนวมทองนะครับอากงเนี่ยก็คือชาวบ้านธรรมดาลุงไพรวันก็แค่เป็นพูดง่ายเป็นคนที่มีจิตใจรักประชาธิปไตยแต่ดร.อภิวันเป็นนักต่อสู้ยาวนานมีเกียรติยศมีเกียรติภูมิมีมิตรสหายมีมิตรร่วมรบเยอะพ้วนร่วมอุดมการณ์เยอะแยะดังนั้นถ้ารีบเผาศพเนี่ยเท่ากับเป็นการเอาใจคสช.เอาใจรัฐบาลประยุทธ์เท่ากับเราเนี่ยไปยอมซีโรราบเท่ากับถูกกดดันมาจากสำนักราชวังก็ได้ว่ารีบเผาเพราะถ้าอยู่นานเนี่ยกลัวศพดร.อภิวันจะเป็นศพทางการเมืองใช่ไหมก็เหมือนกับผมเนี่ยตอนอยู่ในคุกเนี่ยหลังจากงานศพอากงเนี่ยผมทำพินัยกรรมออกมาผมว่าถ้าผมตายในคุกอ่ะใครอย่าเผาใครเผาผมแซงนะต้องเอาศพผมไปสวดทุกที่ที่คนเสื้อแดงนะครับเป็นเจ้าภาพดังนั้นดร.อภิวันเนี่ยผมไม่ถึงกับคิดว่าจะท้าทายเขาขนาดนั้นแต่วันนี้ต้องอธิบายให้ทั้งรัฐบาลประยุทธ์คสช.และมิตรสหายทั้งหลายบอกว่ามิตรสหายมิตรร่วมรบผู้ร่วมอุดมการณ์จำนวนมากวันนี้ต้องประสบชะตากรรมเดียวกับท่านดร.อภิวันต้องหลบลี้หนีภัยพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ต่างแดนมากมายดังนั้นดร.อภิวันในฐานะที่เป็นนักต่อสู้ประชาธิปไตยที่มีเกียรติยศมีชื่อเสียงเราอยากจะไปร่วมงานศพท่านแต่เราไปตอนนี้ไม่ได้ครับมีทางเดียวเท่านั้นที่จะให้เราร่วมได้ก็คือเก็บศพดร.อภิวันไว้ก่อนครับเก็บไว้1 เดือนสวดทีนะ1 ปีสวดทีนึงเมื่อไรที่พูดง่ายฟ้ามันเปิดนะเรากลับบ้านได้เมื่อนั้นแล้วค่อยจัดงานศพในคราวเดียวตรงนั้นไม่น่าจะลำบากในการเก็บศพเดี๋ยวนี้ก็ไม่น่าจะลำบากนะมันมีพูดง่ายลงตู้เย็นลงอะไรเยอะแยะก็ไม่น่าสิ้นเปลืองเท่าไหร่คุณแดงอย่ารีบตัดช่องน้อยแต่แพ้ตัวนะครับนะเราจะเสียใจมากถ้ารีบเผาดร.อภิวันและเราไม่ได้ไปร่วมตรงนี้นะดังนั้นจะอยากจะฝากไปพวกเราที่อยู่เมืองไทยวันนี้อย่ารีบเผาครับเผาหลอกคือเนี่ยพอจัดได้ชำนิเผาหลอกไปก่อนส่วนเผาจริงเอาไว้ก่อนก็ยังสังฆราชเนี่ยเขาก็ยังเก็บไว้ไม่เผาเนี่ยแล้วดร.อภิวันเนี่ยซึ่งเป็นนักต่อสู้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันยิ่งกว่าตรงนั้นนะทำไมจะต้องรีบเผามองว่าคสช.มองว่าเป็นประเด็นทางการเมืองถ้าเกิดว่าไม่ปล่อยเผาเอ้าเป็นประเด็นทางการเมืองแล้วคสช.ไปกลัวคสช.การที่เราไม่เผาเก็บศพเฉยๆเป็นประเด็นเลยเวลาจัดงานศพเราก็ไม่ได้ทำพิธีถ้าทำพิธีทางการเมืองก็หมายว่านักการเมืองไปต้องกล่าวสดุดีกล่าวประนามคสช.กล่าวประนามมาตรา12นั่นนี่เป็นประเด็นทางการเมืองแต่นี่เราไม่ได้ทำจัดพิธีกรรมธรรมดาทำบุญสวดธรรมดานะไม่ได้เชิญคนนู้นปราศัยไม่ใช่เชิญคนนี้ปราศัยไม่ได้กล่าวประนามคสช.ไม่ได้กล่าวประนามไอ้เจ้าของมาตรา112อะไรจะเป็นประเด็นทางการเมืองอะไรดังนั้นในการที่ไอ้คสช.กลัวก็เป็นเรื่องคสช.เนี่ยคสช.มันก็เป็นเต่าหัวหดอยู่ในกระดงมันกลัวทุกเรื่องอยู่แล้วขนาดคนชู2นิ้วยังกลัวไอ้เราจะไปทำตามคสช.แล้วเราไปต่อสู้ทำไมอ่ะถ้าอย่างนั้นดร.ไพวันตายเพราะอะไรตายเพราะเหตุผลทางการเมืองตายเพราะอำนาจอาธรรมตายเพราะมาตรา12
แล้ววันนี้เราต้องไปกลัวไอ้อำนาจอาธรรมกลัวไอ้เจ้าของมาตรา2ไปรีบเผาดร.ไปวันนี้แล้วดร.ภิวัลย์ที่อยู่ในปรภพเนี่ยจะสบายใจได้ไงนะเผาโดยที่ญาติมิตรร่วมรบทั้งหลายไม่สามารถไปร่วมงานได้เนี่ยเกียรติยศศักดิ์ศรีของนักต่อสู้วันนี้เราอยากนอนผมเนี่ยถ้าตายเนี่ยผมอยากให้วันไหนเวลาชาปนกิจก็ต้องมีญาติมิตรสหายนักต่อสู้ไปร่วมไปกล่าวสดุดีไปกล่าวอะไรกับตรงเนี้ยแสดงความไหวอะไรกับตรงนี้แต่ตอนนี้เราทำไม่ได้ทำไม่ได้เราก็เก็บเอาไว้ก่อนมันไม่ได้หนักหัวกบาลใครนี่การเก็บศพเอาไว้เนี่ยก็เก็บกันไว้เยอะแยะนะครับครับผมมีประเด็นของหม่อมเจ้าจุลเจิมนะฮะที่บอกว่าไม่ควรจะมีธงชาติคุมศพเราไม่สนใจธงชาติหรอกเอาธงแดงคุมก็แล้วกันหมดเรื่องใช่ไหมธงชาติในวันนี้ไม่มีความหมายซะแล้วไม่รู้ชาติของใครนะชาติคือกษัตริย์คือชาติไทยเนี่ยจัดงานวันชาติที่ไหนอะวันนี้ถามว่าวันชาติเนี่ยวันนี้เด็กไม่รู้แหละวันชาติไทยอยู่ตรงไหนอ่ะ5ธันวาคมกลายเป็นวันเฉลิมวันพ่อวันชาติแล้วมันได้จัดงานวันชาติไหนความสำนึกที่รักชาติวันนี้ไม่มีประเทศไทยวันนี้รักชาติก็คือรักกษัตริย์คือรักชาติมันก็ไม่รู้อะไรมั่วหมดแล้ววันนี้แยกไม่ออกว่าความเป็นชาติคืออะไรตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเราไม่สนใจเราไม่อยากจะได้เราเกียรติยศธงชาติเนี่ยนะต่อไปถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเราก็จะเปลี่ยนธงชาติซะด้วยใช่ไหมไม่มีสีน้ำเงินหรอกครับอาจารย์มองเหตุการณ์ยังไงที่มีคนสำคัญทางการเมืองของไทยนะฮะเสียชีวิตต่างแดนมาหลายคนแล้วอาจารย์ตั้งแต่ดร.ปรีดีหรือว่าไล่มาเรื่อยๆนี่แหละคือภัยจากระบบกษัตริย์ครับที่เสียชีวิตต่างแดนเนี่ยปรีดีก็ระบบกษัตริย์ครับกลับไม่ได้ดร.ป่วยก็ภัยจากกษัตริย์เหตุการณ์6ตุลาเข้าใจไหมครับนายผีอัศนีพลจันทร์ก็ใช่นายเปลื้องวรรณศรีกุหลาบสายประดิษฐ์ทั้งนั้นดร.อภิวันคนล่าสุดครับเข้าใจมั้ยก็เสียชีวิตด้วยเหตุผลอะไรล่ะมาตรา12ต้องหนี112แล้วต้องไปเสียชีวิตต่างแดนตรงนี้ถามว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยประเทศที่เจริญแล้วมีราษฎรในประเทศนั้นๆต้องหนีภัยจากประมุขของประเทศถึงกับไปเสียชีวิตต่างแดนเนี่ยไม่มีแล้วแต่ประเทศไทยของเราแล้วจะเป็นประเทศสิวิไลได้ยังไงครับยังต้องมีมาตรา12ภัยจากกษัตริย์เนี่ยมันเป็นภัยสมัยโน่นน่ะยุคศักดินาล้าหลังเนี่ยแต่วันนี้เป็นประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าแล้วยังมีภัยจากกษัตริย์เนี่ยตรงนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วในยุคสมัยนี้ดังนั้นไอ้นี่แหละเป็นเรื่องที่คนไทยทั้งหลายจะต้องคิดและเป็นเรื่องที่เราเนี่ยวันนี้ต้องต่อสู้ก็ต่อสู้ไม่ภัยชนิดนี้ไม่ให้ผู้ในครอบครัวหลายครอบครัวที่ต้องประสบชะตากรรมแล้วในอนาคตยังอีกกี่ครอบครัวที่อาจจะต้องประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับดร.อภิวัลย์ครอบครัวดร.ภิวัลย์นะรเราควรจะให้มันจบลงไปได้แล้วนะยุคของกษัตริย์มันหมดแล้วกษัตริย์ถ้าจะอยู่ก็ไม่ควรจะอยู่ในลักษณะที่มีอิทธิพลเหนือสังคมการเมืองและการปกครองอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราเรียกร้องเราไม่ได้รังเกียจระบบกษัตริย์ถ้ากษัตริย์จะอยู่อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเราก็รับได้เราไม่มีปัญหาตรงนั้นหรอกตรงนี้ดังนั้นเราฝากว่าศพดร.อภิวัลย์ต้องเก็บเอาไว้เพื่อให้เป็นสิ่งเตือนใจประชาชนชาวไทยและเพื่อสะกิดเตือนระบบกษัตริย์ว่าระบบกษัตริย์ได้ฆ่าชีวิตของคนคนหนึ่งเหมือนกับหลายคนที่เคยฆ่าและก็อีกหลายคนในวันข้างหน้าที่อาจจะต้องเสียชีวิตในต่างแดนเพราะภัยจากระบบกษัตริย์ครับถ้าไม่มีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา12แต่คือว่าก็ยังมีเรื่องราวเหล่านี้ซ้ำรอยเดิมอยู่ตลอดมาตรา12ก็เป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้ระบบกษัตริย์มีอิทธิพลเหนือการเมืองการปกครองเป็นอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจผู้นั้นเป็นอำนาจมืดครับดังนั้น112นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นเครื่องมือในการกดขี่กษัตริย์จะทำผิดอะไรก็วิจารณ์ไม่ได้ใช่ไหมครับวิจารณ์ก็มีความผิดไอ้นั่นมันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ส่วนทั้งหมดก็คือความเป็นระบบกษัตริย์เนี่ยวันนี้เนี่ยไม่ควรเป็นระบบกษัตริย์ในลักษณะแบบเก่าอีกแล้วควรจะเป็นระบบกษัตริย์ในระบบประชาธิปไตยที่เป็นสัญลักษณ์แค่นั้นเองอย่างที่เราเคยพูดกันมาเป็นสัญลักษณ์เป็นที่เคารพสักการะไม่น่าจะเป็นผู้ที่พูดได้บงการทางการเมืองทางอะไรทุกอย่างอย่างที่เป็นอยู่เราต้องการแค่นั้นเองครับครับอาจารย์มองว่าสาเหตุการเสียชีวิตของดร.ภิวัลย์นี่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงนะฮะอาจารย์ไม่ใช่การเมืองธรรมดาด้วยครับไม่ใช่หนีภัยเผด็จการของทหารนะครับ
แต่ไอ้นี่เนี่ยมันกลายเป็นว่าหนีภัยเผด็จการของระบบกษัตริย์ครับประยุทธ์จันโอชาใช่ขึ้นมายึดอำนาจนะเผด็จการทางทหารนะแล้วก็มีการตั้งข้อกล่าวหาแต่ข้อกล่าวหานั่นก็คือข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา12ซึ่งเป็นข้อหาหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นข้อหาที่ตั้งดร.ไพวัลย์ไม่ใช่ข้อหาที่ไปละเมิดประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่ข้อหาที่ไปต่อต้านคสช.แต่เป็นข้อหาที่ล่วงละเมิดนั้นก็คือความผิดต่อระบบกษัตริย์ดังนั้นนะดร.ไพวัลย์ก็คือหนีภัยทั้งเผด็จการทหารและหนีภัยทั้งเผด็จการของระบบกษัตริย์นะเขาเรียกว่ามันสองดอกเลยนะต้องหนีถึงสองดอกเลยทีเดียวอาจารย์ครับแล้วอาจารย์มองว่าการเสียชีวิตของดร.พิวัลย์เนี่ยฮะจะมีผลกับท่าทีคสช.ยังไงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทางการเมืองจะมีผลกระทบขนาดไหนจะมีคลื่นใต้น้ำขนาดไหนครับอาจารย์ครับก็คือจริงๆวันนี้เนี่ยก็ทางคสช.และทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็วันอยู่ก็เราฟังตามข่าวเนี่ยก็ได้มีการพูดง่ายว่าใช้ทหารใช้ตำรวจในการที่ไปควบคุมในการรับศพก็ดีในการจัดงานศพก็ดีอย่างเช่นการที่จะต้องรีบให้มีการชาปนกิจไอ้ตรงนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยอาจจะไปพูดจาต่อรองครับพูดจาต่อรองกับภรรยาของท่านดร.อภิวัลย์ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่ามันเคยมีในอดีตมาแล้วไงกรณีของลุงนมทองไพวันไงลุงนมทองไพวันน่ะที่ขับแท็กซี่แล้วก็ชนรถถังแล้วก็ไปผูกคอตายเพราะว่าลูกเมียของลุงนวมทองก็คือไม่ประสีประสาทางการเมืองเลยดังนั้นไอ้พวกเราเนี่ยก็พูดง่ายว่าก็ไปจัดงานศพไปสดุดีลุงนวมทองก็มีการตั้งสวดน่ะและตอนนั้นก็คมช.ใช่ไหมคมช.ก็ไปเร่งพูดง่ายว่าอย่าให้จัดงานศพหลายวันให้รีบเผาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งพวกเราก็บอกว่าอย่ารีบเผาลุงนวมทองเสียสละชีวิตเนี่ยเพราะการต่อสู้ต่อต้านเผด็จการเนี่ยนะเราไม่ต้องการให้เผาแต่ในที่สุดทางคมช.ตอนนั้นก็ไปให้เงินให้ทองเมียของลุงนวมทองครับให้เงินนะครับไม่รู้ให้เงินเป็นล้านหรือว่าเป็นแสนแค่ไหนไม่รู้ครับนะชาวบ้านเนี่ยพอได้เงินก็รีบเลยทีนี้พอภรรยาลุงนวมทองเผาเนี่ยไอ้พวกเราเนี่ยจะไปห้ามก็ไม่ได้เพราะภรรยาเขาก็เห็นแก่เงินพอได้เงินก็รีบเผาครับทีนี้ผมมองว่าคมช.เนี่ยเป็นอย่างนั้นคสช.วันนี้มันก็ไม่ต่างอะไรมันสันดานเดียวกันแหละใครพวกประเด็จการครับแต่ว่าอาจจะใช้วิธีการที่ไม่เหมือนกันคมช.ใช้เงินไปซื้อภรรยาลุงนมทองให้รีบเผาศพครับแต่ไอ้คสช.เนี่ยอาจจะใช้เงินไปซื้อคุณแดงภรรยานะของดร.พิวัลย์คงไม่ได้เพราะว่าคุณแดงเขาถึงไม่รวยก็เขาคงไม่เห็นกับเงินเป็นแค่แสนแค่สัก1ล้านหรอกตรงนั้นแต่น่าจะใช่เหตุผลอื่นในการบอกว่านะเพื่อเห็นแก่ชาติบ้านเมืองเห็นแก่ความปลองดองเห็นแก่ความสงบสุขเพราะถ้าไม่เผาศพดร.อภิวัลย์เก็บศพเอาไว้มันจะเป็นเงื่อนไขทางการเมืองที่คนเสื้อแดงนะแล้วก็ทางไอ้นปช.ทางผู้พรรคเพื่อไทยทางอะไรพวกเราทั้งหลายที่หลบลี้หนีภัยกันอยู่ต่างแดนเนี่ยจะใช้เป็นเงื่อนไขในการปลุกระดมทางการเมืองใช่ไหมดังนั้นก็คือตัดเชื้อไฟใช่ให้เห็นแก่ชาติบ้านเมืองโน่นๆอาจจะไปแนวนั้นก็ได้คือไปกล่อม ไปกล่อมเนี่ยเนี่ยแล้วทำไมต้องกล่อมล่ะก็เพราะว่าเขากลัวศพนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองโดยเฉพาะนักต่อสู้อย่างดร.ไพวัลย์เนี่ยถือว่าเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผมเรียกว่าเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะไม่ใช่นักปฏิวัตินะเพราะต่อสู้ตามกรอบตามรัฐธรรมนูญต่อสู้ตามแนวทางสภานะตามสิทธิเสรีภาพที่มีตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ประกาศต่อสู้ด้วยอาวุธไม่คิดจะจัดตั้งมวลชนจัดตั้งกองกำลังสันติมั่นเหมือนผมหรอกใช่ไหมนี่ดังนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าเขาก็กลัวว่าศพดร.ไพวัลย์เนี่ยถ้าเก็บเอาไว้เนี่ยวันดีคืนดีขึ้นมาเนี่ยพวกเราก็จะจัดงานศพขึ้นมาแล้วใช้เป็นข้ออ้างในการชุมนุมรวมพลไงครับดังนั้นในคสช.วันนี้เนี่ยไม่กล้ายกเลิกกฎอัยการศึกเหตุที่ไม่กล้ายกเลิกกฎอัยการศึกก็กลัวว่าพอยกเลิกแล้วการชุมนุมทางการเมืองจะกระทําได้ครับแต่วันนี้ชุมนุมสัก3คนมันก็จับ5คนก็จับชู2นิ้วก็จับ
ไปนั่งกินแมคโดนัลด์ร้านเดียวกัน 5-6 คนมันก็จับใช่ไหมอาศัยกฎอัยการศึกดังนั้นถ้ายกเลิกกฎอัยการศึกมันก็จับไม่ได้มันต้องคืนสิทธิเสรีภาพใช้กฎหมายพิเศษแม่ครัวดังนั้นกลัวแค่ไปกินแมคโดนัลด์แล้วมันไม่กลัวงานศพดร.อภิวันท์เลยมันกลัวมากนะมองว่าจะมีการคงกฎอัยการศึกไปเรื่อยๆใช่ไหมอาจารย์ก็วันนี้ก็อย่างที่เคยพูดไว้แล้วว่าวันนี้เนี่ยมันเหมือนเต่าอยู่ในกระดองครับเต่าเนี่ยสละออกจากกระดองเมื่อไรถูกกินดังนั้นกฎเอกานศึกมันก็คือกระดองเต่าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยงานศพเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยอย่างนี้กลัวมากเลยกลัวจะตัวสั่นเลยครับใช่ไหมครับจะไปห้ามก็ไม่ได้เขาจะไปร่วมงานศพไงครับดังนั้นต้องเอากำลังได้ข่าวไว้เอากำลังทหารเอาอะไรไปควบคุมใช่ไหมดูแลนะครับไปควบคุมกลัวว่าจะใช้เป็นเงื่อนไขปลุกระดมเข้าใจไหมนี่ก็อาศัยกฎอัยการศึกแต่ถ้าไม่มีกฎอัยการศึกเอาอะไรไปห้ามเขาว่าเอาการที่เขาจัดสะดุดีนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมันผิดอะไร มันก็ทำกันมาทั่วโลกก็ทำกันมาทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยเขาก็ทำได้แต่วันนี้มันก็อ้างกฎอัยการศึกมาตราอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วนะดังนั้นก็ตรงนี้ทีนี้ถ้าเลิกกลัวเขาชุมนุมต่างการเมืองได้เอาไม่อยู่ถ้าไม่เลิกทีนี้ก็มันจะมีผลในเรื่องการท่องเที่ยวมีผลต่อความเชื่อถือระหว่างประเทศมีความเชื่อถือกันในวงการธุรกิจอะไรมันก็กดดันประยุทธ์จันทร์โอชาคงกฎอัยการศึกไว้ไม่ได้ทีแรกก็บอกว่าจะยกเลิกภูเก็ตยกเลิกพัทยาวันนี้ก็ไม่กล้ายกเลิกถ้ายกเลิกภูเก็ตเราก็ไปชุมนุมภูเก็ตยกเลิกพัทยาเราก็ชุมนุมพัทยายิ่งพัทยาแล้วก็ยิ่งนั่นเลยเขาไอ้ตาโลนั่นแหละทีนี้ใครไหมนั่นนั่นก็เลยไม่ยกเลิกเลยสักที่เดียวทีนี้ทีนี้มันก็จะกดดันเรียกว่ายกเลิกก็ไม่ได้ไม่ยกเลิกก็ไม่ได้แล้วจะคงกฎยาศึกไว้นานเท่าไหร่หนึ่งปีเหรอหนึ่งปีที่บอกว่าจัดให้มีการเลือกตั้งตอนนี้ตั้งไอ้สภาปฏิรูปขึ้นมาแล้วสภาปฏิรูปก็จะตั้งไอ้อะไรสสรครับทำการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาผมว่าไอ้นี่มันเป็นหลอกเป็นผีหลอกครับไม่จริงหรอกตั้งสภาไปรูปได้ครับตั้งสสรร่างธรรมนูญได้แต่ไม่มีทางเสร็จ1ปีที่ว่ามันก็เราดูตัวอย่างสมัยสฤทธิ์ธนรัตน์ครับสฤทธิ์ยึดอำนาจเมื่อปลายปี2500แล้วก็รีบตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาบอกจะร่างให้เร็วปรากฏว่าร่างจนสริตายยังไม่เสร็จไปเสร็จปี512ไอ้นี่ก็เหมือนกันเหตุผลที่เราวิเคราะห์ว่าจะร่างไม่เสร็จก็เพราะว่ามันได้เขียนเอาไว้นี่ในกฎหมายบอกว่าถ้าการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาไปรูปก็เป็นอันว่ายกเลิกต้องตั้งคณะขึ้นมาใหม่ร่างกันใหม่ก็ไปอีรอบเดียวกับสมัยจอมพลสฤษดิ์คือร่างแล้วร่างอีกร่างแล้วอีกไม่เสร็จสักทีเหตุที่ไม่เสร็จเพราะถ้าเสร็จแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งพอจัดให้มีการเลือกตั้งประยุทธ์ก็ออกจากอำนาจเพราะเลือกตั้งเมื่อไรประยุทธ์ไม่มีทางได้เป็นนายกอีกครับเหตุผลที่ประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกก็คือถามว่ามาจากการเลือกตั้งประยุทธ์จะเป็นได้ไงประยุทธ์จะตั้งพรรคการเมืองเองแล้วคิดว่าพอเลือกตั้งแล้วจะได้เสียงข้างมากไม่มีทางครับเพราะเราบอกแล้วตัวอย่างบิ๊กบังสนธิบุญญาลกินหมดไปตั้ง 6-7 พันล้านตั้งพรรคขึ้นมาได้3เสียงประยุทธ์จันทร์โอชาก็คงจะไม่ได้เก่งกว่าสนธิบุญญาลกินเพราะฉะนั้นไม่มีทางจะได้เสียงมากทีนี้ถ้าจะไปครอบเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยจะรับประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าพรรคหรือคุณดีเจ1เป็นไปไม่ได้ถ้าพรรคเพื่อไทยเอาประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าพรรคเราคนเสื้อแดงก็จะเลิกกับพรรคเพื่อไทยใช่ไหมตัดญาติขาดมิตรเป็นศัตรูกันเลยดังนั้นพรรคแปรปัดเจ้าประยุทธ์เจ้าชาเป็นหัวหน้าพรรคเหรอแล้วอภิสิทธิ์มันจะยอมเหรอกูอุตส่าห์เนี่ยดิ้นมาตั้งนานเตะหมูเข้าปากหมาแล้วกูจะให้หมามาเป็นหัวหน้าพรรคไม่มีทางดังนั้นถ้ามีการเลือกตั้งขึ้นมาไม่ประชาธิปัตย์ได้เสียงข้างมากก็พรรคเพื่อไทยไม่มีทางเป็นประยุทธ์ใช่ไหมดังนั้นประยุทธ์จัดจะมีการเลือกตั้งแล้วตัวเองออกจากนายกแล้วมันจะจัดเหรอมันไม่จัดดังนั้นไอ้ที่มันบอกจะเลือกตั้งปีหน้าก็หลอกให้พวกนี้นั่งรอให้แปรปัดนั่งรอหลอกให้คนเสื้อแดงนั่งรอคอรอให้ค่ายไอ้นปชนั่งรอหลอกให้พรรคเพื่อไทยนั่งรอว่าเราอย่าไปต้านประยุทธ์เลย
ประชาธิปัตย์ก็อภิสิทธิ์ก็บอกว่าพี่เทพพี่สุเทพพี่ก็บวชรอไปก่อนนะและตุลาปีหน้าพี่ค่อยศึกออกมาใช่ไหมเพราะว่าปีหน้าเนี่ยประยุทธ์เขาบอกแล้วเขาจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วก็จัดมีการตั้งพี่เทพก็บวชสักปีเถอะใช่ไหมพรรคเพื่อไทยก็บอกคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกใจเย็นๆนะท่านสมาชิกพรรคทั้งหลายประยุทธ์ก็บอกแล้วปีหน้าแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราอดใจรออีก1ปีจะเป็นอะไรไปนปช.ก็บอกโอ้ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็นะเอาไว้ค่อยชุมนุมใหม่รออีก1ปีตอนนี้เราก็ไปออกรายการพีททีวีชมประยุทธ์ไปก่อนเถอะนะประยุทธ์บอกปรองดองเราก็ปรองดองกับประยุทธ์พอประยุทธ์จัดให้มีการเลือกตั้งปีหน้าเราค่อยออกมาอีกตกลงทั้งหมดทั้งปวงเลยทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองทั้งแปรปัดทั้งพรรคเพื่อไทยก็คือรอให้ประยุทธ์จัดให้มีการเลือกตั้งปีหน้าในที่สุดรอไปรอมาเฮลทั้งคู่ประยุทธ์ไม่จัดเพราะถ้าประยุทธ์จัดประยุทธ์ออกจากอำนาจพอออกจากอำนาจแล้วทีนี้ก็หมดกระดองอ่ะเต่าไม่มีกระดองตายไม่ตายเลยดีเจหนึ่งประยุทธ์ก็อาจจะติดคุกตัวอย่างมันมีไปแล้วเกาหลีใต้ไม่เห็นนะชุนดูวันโรเตวูพอหมดอำนาจประชาชนเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายเนื้อโทษกับโรเตวูกับชุนดูวันดูเหมือนจะถูกตัดสินประหารชีวิตทั้งคู่นะติดคุกนะครับนะต่อมาได้อภัยโทษเห็นไหมนี่ดังนั้นประยุทธ์ก็ดูตัวอย่างมาแล้วไอ้กูออกจากนายกเมื่อไรกูก็เข้าคุกสิใช่ไหมดังนั้นก็ต้องไม่มีเลือกตั้งพอไม่มีเลือกตั้งแล้วจะว่าไงและไอ้ประชาธิปัตย์ก็รอพี่เทพรอหนึ่งปีพี่เทพบวชปีงแล้วอ้าวประยุทธ์ไม่เลือกตั้งพี่เทพบวชรออีกหนึ่งปีไหวอ่ะครับฮะเพื่อไทยก็ยิ่งรักบอกว่ารอก่อนรอก่อนมันหนึ่งปีแล้วก็ยังไม่มีเลือกตั้งรอไหวเหรอนปช.ก็รอไหวเหรอยังจะปรองดองอยู่กับประยุทธ์ไหวในที่สุดก็บอกเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ก่อนเราก็ตีกันเองนะทั้งเพื่อไทยทั้งประชาธิปัตย์ปรากฏตีไปตีมาเตะหมูเข้าปากหมาวันนี้หมาประยุทธ์สบายไปเลยดังนั้นวันนี้หมามันกัดไม่ปล่อยว่ะหมามันพูดง่ายมันคาบกระดูกไม่ปล่อยแล้วทำยังไงล่ะเว้ยคุณยิ่งลักษณ์ทำยังไงล่ะพี่เทพทำยังไงค่ะท่านมาร์คครับเอายังดีกว่ารวมกันเราเที่ยวนี้แต่ก่อนเราก็แยกกันตีกันเองวันนี้เรารวมกันตีหมาประยุทธ์ทีนี้ครับเราตีหมาประยุทธ์ทีนี้ก็เป็นไงครับมันได้เรื่องเลยทีนี้ครับดังนั้นก็คือพูดง่ายประยุทธ์จึงไม่ยกเลิกกฎเกณฑ์การศึกวันนี้และไม่มีการจัดให้เลือกตั้งในปีหน้าแน่นอนครับกินหนมเชื่อได้เลยครับแล้วอยากให้อาจารย์วิเคราะห์นะครับมุมมองคือถ้าเกิดอาจารย์มุมมองของอาจารย์เป็นประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยฮะจะลงยังไงเนี่ยอาจารย์จะอยู่ประยุทธ์จันทร์โอชาในวันนี้เนี่ยมีทางเลือก1หมายความว่าจะหาทางเนี่ยทรงไอ้เกี่ยวกับอำนาจเนี่ยจะลงจากหลังเสืออย่างไรครับนี่มีทางเลือกลงอย่างไรครับประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยพูดง่ายว่าจะต้องเนี่ยพูดง่ายว่าทรงมอบระบบประชาธิปไตยให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศถามว่าประยุทธ์กล้าไหมถ้าทำงั้นเท่ากับหักระบบกษัตริย์ครับทีนี้สิ่งที่ประยุทธ์เนี่ยนะในช่วงนี้เนี่ยนะที่มีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นที่ทำให้ประยุทธ์เนี่ยสามารถตัดสินใจได้จากผู้ร้ายกลายเป็นวีรบุรุษได้ก็คือเพราะพระมหากษัตริย์วันนี้ก็พูดง่ายว่าคงอยู่ไม่นานแล้วอาการวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าสมองเนี่ยยังสั่งการยังพูดได้แต่สภาพร่างกายหมดถามว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตนี่ถามว่าประยุทธ์ต้องตัดสินใจยังไงนี่เรามองนะครับถ้าพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตประยุทธ์จะตัดสินใจยังไงจัดพูดง่ายว่าเอาตามที่ระบบกษัตริย์และอำมาตย์เปรมพวกนี้กำกับให้เป็นไปใช่ไหมนั่นคือก็ประยุทธ์เนี่ยหมายความว่าสกัดสมเด็จพระบรมไม่เอาพระบรมครับแต่เอาตามไอ้กลุ่มอำมาตย์และไอ้ราชวงศ์ทั้งหลายก็คือเอาประเทศครับถ้าทำอย่างนี้เนี่ยประยุทธ์ผิดซ้ำสองอีกผิดซ้ำสองอีกครับถ้าหากประยุทธ์เนี่ยไม่เอาตามไอ้พวกอำมาตย์ราชวงศ์ทั้งหลายใช่ไหมสนับสนุนพระบรมถ้าสนับสนุนพระบรมให้ขึ้นไปทำบรมแต่พูดง่ายๆต้องแตกหักกับอำมาตย์เปรมพวกนี้นั่นก็เป็นพูดง่ายเป็นการตัดสินใจที่ผมคิดว่า
ก็น่าจะตัดสินใจอาจจะเป็นทางรอดอาจจะเป็นทางรอดของถ้าเป็นอย่างนั้นตูมเนี่ยนะถ้าเป็นอย่างนั้นเสื้อแดงไม่ต้านพรรคเพื่อไทยไม่ต้านประยุทธ์ผมเชื่ออย่างนั้นผมคนนึงผมไม่ต้านแน่ตรงนั้นเพราะมันจะเป็นทางเขาเรียกอย่างที่เราเคยพูดมาแล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติถ้าพระบรมขึ้นมาแล้วก็ประกาศว่าจะยกเลิก1-2จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แบบญี่ปุ่นตรงนี้นี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดถ้าประยุทธ์สนับสนุนให้เดินไปในทางนี้ประยุทธ์ก็อยู่ได้ประเทศไทยก็ได้สงครามกลางเมืองก็ไม่เกิดครับเข้าใจมั้ยครับแต่หมายว่าต้องขัดใจพวกอมาตย์ขัดใจพวกราชวงศ์ทั้งหลายนั่นทางเลือกหนึ่งครับ2ถ้าหากว่ามันเกิดการจลาจลสงครามเมืองมีการแย่งบัลลังก์กันระหว่างพี่กับน้องใช่มั้ยครับถ้าหากว่าจะมีการตั้งประเทศกันแน่นอนสงครามกลางเมืองเกิดแน่พระบรมไม่ยอมและเราก็ไม่ยอมครับเมื่อสงครามกลางเมืองเกิดประยุทธ์ก็พูดแน่ยึดอำนาจซ้ำอีกทีนึงยึดเตี้ยๆแล้วยึดอำนาจจากยิ่งลักษณ์ครับยึดอีกทีไงยึดอำนาจจากระบบกษัตริย์เลยใช่มั้ยครับอย่ามีมันซะเลยเข้าใจเปลี่ยนแปลงเป็นสาธารณรัฐเลยประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นปรามดีคนแรกก็ได้ไอ้นั่นผมก็ไม่ขัดนะผมสนับสนุนด้วยนี่เป็นทางออกไหนๆประยุทธ์ก็ขี่หลังเสือแล้วลงไม่ได้แล้ววันนี้ขี่มันอีกตัวเลยหมดเรื่องขี่เสือสองตัวเลยนะในเมื่อยึดอำนาจจากระบบประชาธิปไตยแล้วยึดอำนาจจากระบบกษัตริย์ใช่อีกสักทีเลยนั่นจะเป็นการเขาเรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยและเป็นทางออกของประเทศไทยและเป็นทางรอดของประยุทธ์จันทร์โอชาประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นวีรบุรุษเสร็จแล้วก็หมายความว่าพอพูดว่าพอสถานการณ์เข้าเรียบร้อยก็มีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่รัฐธรรมนูญภายใต้ระบบสาธารณรัฐต่อไปประมุขก็มาจากการเลือกตั้งประยุทธ์จะลงเองหรือประยุทธ์จะสละอำนาจบอกว่าพอแล้วผมทำแค่นั้นพอแล้วส่งมอบระบบใหม่ให้กับประเทศไทยกับประชาชนนั่นก็น่าจะเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งครับครับแล้วเหล่าบรรดาราชวงศ์เก่าๆล่ะครับอาจารย์ราชวงศ์เก่าๆถ้าประยุทธ์ยึดอำนาจตรงนั้นก็เหมือนกับราชวงศ์เก่าๆอย่างเนปาลเนี่ยครับแพ้ไอ้พวกนี้ไม่คิดจะไปตั้งกองกำลังสู้เลยจำไว้ดีเจหนึ่งครับไอ้ระบบเก่าเนี่ยไปตั้งกองกำลังสู้เนี่ยไม่มีทางมันไม่ใช่ว่าไม่มีทางไม่คิดทำอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงในประเทศลาวในประเทศจีนครับในประเทศลาวไอ้ลาวขาวลาวควายขวาลาวที่ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาพอเปลี่ยนแปลงมันก็ต่อสู้มีไอ้นายพลวังเปาชาวแมวนะแล้วเป็นไงครับไม่สามารถชนะได้ไม่สามารถชิงอำนาจกลับคืนมาได้ในประเทศสาธารณประชาชนจีนเมื่อเหมาเจอตงเอาก่อนเหมาเจอเมื่อซุนยัตเซนใช่ไหมนำการไปวัดล้มราชวงศ์เชงถามว่าไอ้ราชวงศ์เชงคิดจะสู้ไหมคิดจะสู้แต่สามารถสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้เพราะไอ้ระบอบเก่าเนี่ยมันเป็นระบอบที่พ้นยุคมันไม่ใช่เป็นตัวแทนอนาคตใครมันจะเอาเหรอจะมาดีดนี่ต่อไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเอาเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วก็มีคนนำทัพเช่นสมมติเทพผมยุ่งพุงโรมานำบอกว่าพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเราไม่เอาครับระบบสาธารณรัฐที่เป็นประชาธิปไตยเราเอาระบบแช่แข็งครับต่อไปถ้าเราสู้นะเอาระบบกษัตริย์กลับคืนมาได้เนี่ยนะประเทศไทยเราไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือไม่ต้องใช้จานดาวเทียมไม่ต้องใช้เลยเราอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยแล้วมันใครจะเอาอ่ะรเราเลิกใช้รถยนต์มาใช้เรือแจวมันใครจะเอาอ่ะก็เหมือน2475เนี่ยพอระบบกษัตริย์สมบูรณาสิทธิราชล้มไปแล้วใช่ไหมคิดจะเอาคืนนะไม่ใช่คิดไม่เอาคืนนะก็พระองค์เจ้าบวรเดชไม่เห็นนะเอากำลังทหารมาจากมณฑลบูรพามจากนนท์ใช่ไหมมาจะยึดอำนาจคืนมันรบกันที่หลักสี่ไม่เห็นไหมในที่สุดไม่ไหนแพ้เห็นไหมพอแพ้แล้วก็เลยต้องเปลี่ยนจากการที่คิดจะยึดอำนาจคืนก็มาใช้กลยุทธ์ในการที่พูดง่ายว่าสนับสนุนพรรคแปรปัดขึ้นมาจนในที่สุดเขากลับคืนมาได้แต่ไม่ใช่เป็นสมบูรณาแบบเก่าแต่เป็นระบบสมบูรณาราชใหม่ภายใต้ระบบประชาธิปไตยแต่กษัตริย์แอบอยู่เบื้องหลังมีอำนาจคุมทุกอย่างเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสมบูรณาสิทธิราชใหม่เนี่ยแบบนี้ถูกล้มไปอีกไอ้แบบเก่าถูกล้มมาแล้วแบบใหม่ถูกล้มอีกแล้วเอาอะไรมาโฆษณาในการชิงอำนาจคืนนะครับมันไม่มีทางเนี่ยเนปาลก็ชิงคืนไม่ได้นะเจ้าชายเนปาลเนี่ยมาติดกัญชาอยู่แถวภูเก็ตนู่นเห็นไหมใช่ไหมอิหร่านเนี่ยชิงคืนได้ไหม
ครับไม่มีประเทศไหนที่ได้คืนทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าไอ้ระบบเก่าเนี่ยแพ้แล้วแพ้เลยครับครับเหมือนมวยอ่ะมวยพอแก่แล้วพอเสียแชมป์แล้วไอ้ไม้ไทสันเนี่ยเอาคืนได้เปล่าครับเออขนาดกัดหูแล้วเอาชนะไม่ได้ครับไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้นี่มันกัดหูราษฎรแล้วนะตอนนี้ระบบกษัตริย์เนี่ยเออเนี่ยใช้มาตรา1 2เอาทุกเรื่องชมว่าสวยก็ไม่ได้ปูเย็นก็ไม่ได้เจ้าของกกขม่าก็ไม่ได้เจ้าของโรงลิเกก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยก็ไม่ได้อีห่าก็ไม่ได้ผิดหมดประเทศไทยนี่ตกลงเนี่ยต้องเขียนพจนานุกรมใหม่คำที่ห้ามพูดเนี่ยหลายอย่างไอ้เหี้ยห้ามพูดอีห่าห้ามพูดปูเย็นห้ามพูดแม่นาคห้ามพูดเนี่ยมีคำศัพท์เยอะแยะที่ห้ามใช้ใช่ไหมปากแดงก็ไม่ได้ปลาวานก็ไม่ได้มันต้องเขียนพจนานุกรมใหม่อาจารย์มองว่าช่วงนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายของระบอบเก่าแล้วใช่ไหมก็ผมว่ามันเป็นสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมสุดท้ายเพียงแต่ว่าจะจบแบบไหนเท่านั้นจบแบบสงครามกลางเมืองหรือจบแบบเปลี่ยนผ่านแค่นั้นเองดังนั้นประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะผมว่าเนี่ยสามารถสร้างการจบแบบเปลี่ยนผ่านได้ถ้าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจับมือกับสมเด็จพระบรมและคุยกันว่าสร้างประวัติศาสตร์ใหม่เถอะพระเจ้าค่ะอย่าอยู่แบบเก่าเลยอย่าเอาแบบพระบิดาเลยไม่ได้แล้วพระบิดาเนี่ยไม่มีทางหรอกประวัติศาสตร์จะเขียนให้เป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีวันนี้เนี่ยเชื่อได้เนี่ยใครคิดว่าหลังจากกษัตริย์ภูมิพลสวรรคตไปแล้วเนี่ยนะแล้วหมดอำนาจกษัตริย์ไปแล้วจะมีคนสะดุดีเหมือนพระเจ้าตากสินมหาราชดีเจหนึ่งคิดว่าไหมตอนนี้ผมต่อร้อยหนึ่งเอาบาทเดียวครับไม่มีฮะไม่มีประวัติศาสตร์ชาติไทยหรือประวัติศาสตร์โลกที่จะนะยกย่องเชิดชูกษัตริย์ภูมิพลเหมือนกับพระเจ้าตากสินมหาราชไม่มีทางเพราะอะไรเพราะความประพฤติปฏิบัติที่เป็นมาวันนี้มันจะเป็นได้ตรงไหนยิ่งบทสุดท้ายเนี่ยหมายความว่าต้องปราบปรามเข่นฆ่าประชาชนต้องประสบนะกับภัยพิบัติต่างๆจากกษัตริย์ตรงนี้แล้วมันจะเป็นมหาราชได้ตรงไหนครับตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็ฝากไปถึงสมเด็จพระบรมฝากไปถึงพระประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้คุณสามารถที่จะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยที่สดใสให้เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อของประชาชน คุณมีอำนาจอยู่ตรงนี้พระบรมมีความชอบธรรมนี้จับมือกันครับ จับมือกันนำการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทย เข้าสู่ความเป็นยุคใหม่ประชาธิปไตยเยี่ยมประเทศที่เจริญแล้วคงระบบกษัตริย์เอาไว้แต่คงไว้แบบประเทศญี่ปุ่นและอังกฤษตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยและทั่วโลกเขาอยากจะเห็นมากที่สุดทำตรงนี้เถอะประยุทธ์จันทร์โอชาทำตรงนี้เถอะสมเด็จพระบรมทำตรงนี้เถอะนะครับครับอาจารย์มาช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยอาจารย์ครับจะมีโอกาสขนาดไหนครับที่ประยุทธ์จันทร์โอชาจะใช้วิธีแบบที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้ก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาต้องนั่งลงแล้วก็พูดคุยกันในแม่ทัพนายกองทั้งหลายว่าจะหาทางออกให้กับประเทศไทยอย่างไรหาทางลงของตัวเองอย่างไรครับวันนี้ลงด้วยการจัดให้การเลือกตั้งก็ไม่ได้ไม่ได้ครับลงไม่ได้ถ้าลงตรงนั้นเนี่ยเสี่ยงมากเสี่ยงที่ประยุทธ์เนี่ยพูดง่ายว่าจะติดคุกหมดอำนาจเมื่อไหร่มีสิทธิ์ติดคุกเที่ยวนี้มันจะไม่จบแบบสนธิลิ้มทองสนธิบุญญรัตกลินนะจะไม่จบเรื่องแบบนั้นนะเพราะจะต้องมีการคิดบัญชีกันแน่นอนครับเพราะสนธิบุญญรัตกลินตอนนั้นเนี่ยที่ล้มทักษิณเนี่ยนะครับก็ไม่ถึงขั้นที่พูดเนี่ยจะนองเลือดไม่ถึงขั้นว่าไปเป็นตัวสำคัญในการสร้างสถานการณ์ให้คนแตกแยกกันและไม่ถึงขั้นที่จะไปหักกับสมเด็จพระบรมครับเพราะตอนนั้นสตาร์โวยังไม่เกิดยังมองไม่เห็นแต่วันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยกว่าจะยึดอำนาจได้สร้างให้คนสองขวายปะทะกันใช่ไหมสร้างตัวโล่สร้างตัวชนมีการยิงมีการคว้างระเบิดนะมีคนต้องหลบลี้หนีภัยอย่างมากมายแล้วก็ระบบกษัตริย์ก็มาหนุนหลังอย่างชัดเจนและที่สำคัญก็คือหักสมเด็จพระบรมด้วยการยึดอำนาจเที่ยวนี้ไม่เหมือนกับสนธิลิ้มทองกุลสนธิบุญญรัตน์กลินนะดังนั้นถ้าหาทางลงด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งจะเป็นทางลงที่พูดนะไม่จบสำหรับประยุทธ์จันทร์โอชาครับแต่ถ้าหาทางลงด้วยการพูดว่าควบหลังเสือต่อไม่ยอมลงประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะอยู่ไม่ได้ถูกโค่นลงครับทีนี้ตัวแปรอยู่ที่เวลาอาจารย์เวลาของกรณีสวรรคตเนี่ยอาจารย์จะเป็นตัวแปรอย่างยิ่งใช่ไหมประยุทธ์ควรจะตัดสินใจก่อนหรือหลังอาจารย์ตรงนี้ก็แล้วแต่ประยุทธ์จะพิจารณาเพราะวันนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าไม่อยู่ในสภาวะที่ปฏิบัติพระราชภาระได้ครับ
ม่ใช่พระราชกรณียกิจนะพระราชกรณียกิจนี่ก็มอบหมายให้ใครทำได้แต่พระราชภาระนี่หมายความไม่ใช่มอบหมายให้ใครทำได้คือต้องตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เท่านั้นเองดังนั้นก็อยู่ที่ว่าประยุทธ์จะตัดสินใจยังไงรอให้พระเจ้าอยู่สวรรคตหรือวันนี้ก็ไม่แน่ถึงแม้ว่าสุขภาพปรามัยจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นบรรดาแล้ววันนี้การแพทย์สมัยใหม่มันสามารถยื้อชีวิตไว้ได้ถ้าสมมติว่าถึงแม้ว่าจะไม่รู้ตัวก็อาจจะใส่สายยางไว้แบบพระสังฆราชก็ได้ดังนั้นเนี่ยตัดสินใจก่อนที่พระเจ้าอยู่สวรรคตนั่นก็คือตัดสินใจเรื่องผู้สำเร็จราชการถ้าจับมือครับพระบรมเนี่ยนะก็เป็นการหักพลเอกเปรมหักเทพผมยุ่งประยุทธ์กล้าหรือเปล่าเข้าใจไหมถ้าตรงนั้นหมายว่าจับมือกับพระบรมเสียแล้วก็จะเป็นทางออกแต่ถามว่าถ้านะตัดสินใจจับมือกับเทพผมยุ่งจับมือกับเปรมหักพระบรมประยุทธ์ก็ต้องเตรียมรับมือสงครามกลางเมืองสงครามกลางเมืองเกิดเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการตัดสินใจของประยุทธ์ตัดสินใจก่อนที่พระเจ้าอยู่สวรรคตหรือตัดสินใจหลังพระเจ้าอยู่สวรรคตไอ้นี่ก็แล้วแต่พิจารณาผมก็มิบังอาจที่จะไปสั่งสอนประยุทธ์จันทร์โอชาได้ครับนะต้องตัดสินใจเพราะวันนี้ประเทศไทยมาถึงจุดที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญแล้วทางประวัติศาสตร์มันไม่อาจจะถอยหลังได้แล้วไม่อาจจะหยุดรอได้แล้วเพราะวันนี้มันปลายรัชกาลมากๆด้วยปลายรัชกาลที่ว่าพระมหากษัตริย์เองก็จะสวรรคตนะวันหนึ่งวันใดก็ได้เร็วๆนี้ถึงไม่สวรรคตก็ไม่อยู่ในสภาวะที่จะปฏิบัติพระราชภาระได้แล้วประยุทธ์จันทร์โอชาในเมื่อยึดอำนาจมาแล้ววันนี้นะอย่าให้เหมือนกับการยึดอำนาจที่ผ่านมานะครับต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรเพื่อเป็นทางออกของประเทศไทยไม่ใช่สภาปฏิรูปไม่ใช่หรอกก็พูดว่าปฏิรูปมันก็ผิดแล้วมันไม่ใช่ปฏิรูปมาปี2519ก็ปฏิรูปสมัยทานินก็ปฏิรูปปฏิรูปมาตลอดเข้าใจไหมมันไม่ใช่วันนี้ปฏิวัติครับประยุทธ์จันทร์โอชาต้องตัดสินใจนำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศไทยปฏิวัติเปลี่ยนผ่านอย่างสันติหรือปฏิวัติด้วยการโค่นล้มอย่างรุนแรงต้องตัดสินใจเท่านั้นเองครับผมครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์สุรชัยอย่างมากๆครับแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับถึงเรื่องราวของสถานการณ์ทางการเมืองและต้องเฝ้ารับมือกับเหตุการณ์ข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับวันนี้ขอบคุณผู้ฟังนะครับผมดีเจหนึ่งแล้วก็อาจารย์สุรชัยดานุสรครับก็ลาไปแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิม3ทุ่มครับสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับWow.
ังโปรดอย่าหักหลังลวงหลอกใจข้าสิ่งที่ใฝ่ฝันจงอย่าโรยราบันเจิดอยู่บนหน้าผาดังแสงดาวแสงดาวรา